อยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าชังสำหรับน้องมาลินลูกสาวของนางเอกมิวนินธากับนักธุรกิจเซนทาราภูมิ ยิ่งในช่วงนี้ช่างพูดช่างเจราจาเห็นแล้วใจละลายกันไปเลยล่าสุดน้องมาลินก็มีโมเมนต,ต์สุดน่ารักให้ได้ยิ้มอีกครั้งโดยแม่มิวโพสคลิปต,ตอนที่ลูกสาวกำลังทานข้าวลงใน IG Story และมีตอนหนึ่งที่น้องมาลินพูดว่าอยากไปอ m ม a s ซีคุณแม่มิวถามกลับว่าไปทำอะไรไปหาใครน้องมาลินก็ตอบว่าไปหาแม็กกี้เรียกเสียงหัวเราะสนัน่นงานนี้แม่มิว เลยตอบไปว่าพี่เขาชื่อมากีไม่ใช่แมก็กี้ทำเอาน้องมาลินหัวล้อใหญ่คุณแม่มิวถามอีกครั้งว่าไปหาใครน้องมาลินก็ยังยืนยันว่าไปหาแมก็กี้คุณแม่มิวถามอีกว่าแม็กี้หรือมากีน้องมาลินก็ยืนยันว่าแมก็กี้ซึ่งมิวนิทาได้เขียนข้อความในคลิปว่าอยากไปหาพี่แม็กี้ค่ะและเมื่อมากีลาสีเห็นคลิปดังกล่าวในไอจีสตอรี่เจ้าตัวก็รีโพ ไอจีสตอและเขียนข้อความตอบกลับว่าวันนี้แม็กกี้เล่นด้วยสนุกละสิน่ารัก